ูมิพลถือกำเนิดขึ้นในปี2495จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งละ 100,000 บาทเป็นทุนตั้งต้นและตั้งชื่อว่าทุนภูมิพลเพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อมาทุนภูมิพลได้ขยายไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆอีกทั้งได้เพิ่มทุนช่วยเหลือด้านการทำปริญญานิพนธ์หรือทำวิจัยและการศึกษาต่อในต่างประเทศด้วยสองมือของพ่อนี้ได้ช่วยเปิดทางสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างบัณฑิตคุณภาพที่จบออกมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง